สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับ TV 262นะครับล็อตญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Just Toy ด้วยนะครับกล่องนี้มี3ชิ้นครับโมเดล1 2 1ฐาน1นั่นเองฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวโมเดลกันก่อนครับนี่ครับหัวหน้าหน่วยของหนวดขาวนะฮะนี่น่าชัดๆครับใช้หอกเป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็มีโล่ด้วยนะฮะเปิดได้นะตรงนี้แบบเปิดสุดๆได้นี่ครับตัวตาปั๊มก็อยู่ตรงนี้นะนี่โอเคนี่ครับรายละเอียดสวยนะโล่ทำได้ออกมาได้ดีเลยนี่คมครับต่อไปมาดูกันเสากันบ้างครับเสาก็จะเป็น F นะครับเขียนว่า F ตรงนี้นะ F หารก็ตามนี้เลยครับมี F ด้วยนะนี่ลิงก์กันต่อไปก็ไปประกอบครับง่ายมากครับนี่ครับจิ้มเข้าไปเลยจึ๊บได้แล้วครับเขาจะมีหมุดด้วยนะต้องระวังนะครับปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับไปดูเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ